ัสดีค่ะวิดีโอของแซววันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับ product ใหม่ของ The Body Shop Thailand นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่งวางขายไปเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมานี้เองนะคะมีอะไรบ้างวันนี้มี2กลุ่มเลยนะคะมี Makeup Remover แล้วก็มีในกลุ่มของ Makeup แต่ว่าซายขอพูดถึง Makeup ก่อนละกันเนาะเอาสีสันก่อนแล้วเดี๋ยว Remover เราค่อยมาดูกันในครึ่งหลังของคลิปวิดีโอนี้นะคะ Makeup ที่ออกมาใหม่ในเดือนกันยานี้นะคะก็จะเป็นประเภทของลิปสติกค่ะมีลิปสติกออกใหม่นะคะถึง18เฉดสีเลยชื่อว่า Color Clash Lipstick Collection นะคะมีหมดเลยไม่ว่าจะเป็นโทนแดงโทนชมพูหรือว่าโทนนูดนะคะคุณสมบัติพิเศษของ Color Clash Lipstick นี้นะคะก็จะอยู่ตรงที่เขามีเม็ดสีที่แน่นแล้วก็ชัดเจนนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเขายังมีส่วนผสมของน้ำมันจากเมล็ดเชอร์รี่นะคะแล้วก็มารูล่าออยล์ซึ่งมารูล่าออยล์เนี่ยThe Body Shop นะคะเขาได้ร่วมกับโครงการการค้าชุมชนเพื่อที่จะสร้างงานให้กับผู้หญิงในสหกรณ์ทางภาคเหนือของนามิเบียนะคะเจ้ามารูล่าออยล์เนี่ยเขาก็จะได้รับการเก็บเกี่ยวด้วยมือแล้วนำไปสกัดเย็นถึง3ครั้งก็นำมารวมกันเป็นส่วนประกอบของ Color Clash Lipstick ในคอลเลคชันนี้นะคะที่ออกแบบมาถึง18สีว่านะคะด้วยความที่วิดีโอของเราทำได้แค่ประมาณ10นาทีนะคะเราก็คงจะไม่สามารถทำด้วยความอลังการ18ลิปสติก18สีมาให้ดูกันตรงนี้นะคะคงไม่ใช่ก็วันนี้ใส่ยกตัวอย่างขึ้นมาประมาณ6สีนะคะเลือกเอามาจากทั้งโทนแดงโทนชมพูแล้วก็โทนนูดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสีต่างๆเป็นยังไงบ้างนะคะอยู่บนปากนะคะสีข้างในเขาก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะคะ number 120นะคะ120ชื่อว่า raspberry in love นะคะชื่อคนน่ารักเลย6สีที่แซมมีอยู่นะดังนั้นก็จะมาถึงในส่วนของที่เป็น Makeup Remover บ้างเดือนนี้นะคะ The Body Shop มีการ Launch New Camomile Makeup Remover ออกมานะคะเมื่อวันที่5กันยายนเหมือนกันนะคะไม่ว่าอาจจะเคยเห็นว่า The Body Shop เคยมีเซตที่เป็น Camomile อยู่แล้วนะคะแต่ว่าอันนี้คือสูตรปรับปรุงใหม่ล่าสุดของเขานะคะจริงๆแล้วเขาออก Camomile Makeup Remover Collection เนี้ยออกมาทั้งหมด5อย่างนะคะมี5ไอเทมนะคะแต่ว่าวันนี้แซจะเลือกตัวเด็ดขึ้นมาให้ดูกัน2ไอเทมนะคะก็จะเป็นเจ้าCamomile Waterproof Eye and Lip Makeup Remover นะคะก็จะเป็น Makeup Remover ตัวที่ใช้เฉพาะดวงตาและปากโดยเฉพาะแล้วก็เป็นตัวที่ใช้ล้างเมคอัพที่เป็น Waterproof หรือว่ากันน้ำได้ด้วยนะคะตัว Waterproof Eye Makeup Remover ตัวนี้นะคะเขาบอกว่าเขาทำขึ้นมาจากออยล์บริสุทธิ์ให้ความอ่อนโยนเป็นพิเศษแล้วก็กักเก็บความชุ่มชื้นบริเวณผิวรอบดวงตานะคะนอกจากนั้นแล้วก็แน่นอนว่ามีคุณค่าสกัดจากดอกคาโมไมล์นะคะแล้วดอกคาโมไมล์ของเขาเนี่ยก็ยังเป็นดอกคาโมไมล์ที่ได้มาจากโครงการการค้าชุมชนอีกด้วยไม่ทิ้งคอนเซปต์เลยนะคะทุกอย่างที่เป็นสารสกัดจากดอกคาโมไมล์ที่อยู่ในคอลเลกชันคาโมไมล์เมคอัพรีมูเวอร์นี้คือมีส่วนร่วมในการช่วยเสริมสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนนั้นๆด้วยนะคะส่วนตัวนี้นะคะเขาจะเป็น cleansing butter ค่ะชื่อก็ตามที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะอ่านไม่ค่อยออกไม่กล้าอ่านกลัวอ่านผิดนะคะข้างในก็จะเป็น butter นึกออกไหมคล้ายๆนี่หน้าตาแบบนี้นะคะเป็นแข็งๆความได้ไม่หกเป็นแข็งๆเลยนะคะเป็น butter ตาใช้แล้วก็ควักมันออกมาเดี๋ยวเรามาล้างกันดีกว่าเขาบอกว่าเจ้าตัวนี้นะคะเป็นตัวทำความสะอาดเนื้อครีมที่สามารถทำความสะอาดได้ล้ำลึกมากเป็นสูตรที่อ่อนโยนไม่ทำให้ระคายเคืองจริงๆไซเองก็ยังไม่เคยลองพวก cleansing butter เดี๋ยววันนี้เราจะ
มาลองไปพร้อมๆกันเลยนะคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะลบหน้ากันอยากจะให้มองก็มองมาทางคลิปแล้วเข้าใจที่บอกไปตั้งแต่ต้นนะคะว่าวันนี้เมคอัพของไฟเนี่ยเป็น The Body Shop ทั้งหมดเลยไหนๆก่อนที่เราจะลบแล้วก็อยากจะแนะนำนิดนึงว่ามีอะไรบ้างบนใบหน้านะคะอย่างแรกก็จะมีตัวตานะคะไฟใช้ Color Crush นะคะสีนี้นะคะชื่อว่า Mon Cherry นะคะเป็นสีแบบม่วงอมแดงนะคะแล้วก็มีประกายเล็กๆอยู่ข้างในนะแก้มเป็น All in One Cheek Color นะคะสี Bubble Gum นะคะเบอร์5 Bubble Gum นี่วิดีโอที่แล้วของ The Body Shop ไซก็ใช้นะชอบมากเลยน่ารักมันเป็นชมพูแบบเบบี้น่ารักน่ารักอะค่ะเห็นเขาบอกว่าสีนี้เป็นสีขายดีของเขาด้วยนะแล้วก็แน่นอนนะคะว่าลิปสติก Raspberry in Love รวมๆกันแล้วออกมาก็เป็นใบหน้านี้นะคะจดจำเอาไว้เพราะเดี๋ยวมันจะถูกลบแล้วโอเคเรามาเริ่มลบลิปสติกกันก่อนดีกว่าลิปสติกที่เต็มมือไปหมดอยู่นี่นะคะก็จะใช้ Camomile Waterproof Eye and Lip Makeup Remover ตัวนี้นะคะเขาบอกว่า for all skin type ดังนั้นไม่ต้องกลัวนะคะใช้ได้กับทุกผิววิธีใช้เผื่อมีน้องๆที่ยังไม่ประสีประสาด้านเครื่องสำอางนะคะก็สำลีถึงแผ่นค่ะบีบลงไปพอประมาณไซเนี่ยเป็นหนึ่งคนที่สมัยก่อนเคยงกรีมูเวอร์ทั้งหลายนะคะแล้วมันก็ทำให้เราเนี่ยล้างไม่สะอาดพอล้างไม่สะอาดสิวขึ้นค่ะแล้วก็ไปโทษโปรดักต์ต่างๆที่ใช้ว่าแบบโอ๊ยแกมันอุดตันแกมันทำให้ฉันสิวขึ้นเป็นผดเป็นผื่นเต็มไปหมดแต่เปล่าหรอกจริงๆแล้วตัวเองอะล้างไม่สะอาดเพราะว่างกนะคะดังนั้นไม่ต้องไปงกเรื่องเดียวที่ไม่ให้งกคือเรื่องการทำความสะอาดผิวนะคะอย่างกเด็ดขาดก็อย่าลืมเขย่าก่อนด้วยก็อย่าลืมเขย่าก่อนด้วยแล้วเราก็จะลบกันลบแล้วนะฟูมันจี๊ดนะลบออกมาแล้วเป็นแบบนี้นะคะพอประมาณนะจริงๆลิปสติกสีติดทนมากนะเนี่ยโดยเฉพาะเจ้าพวกเฉดชมพูนะคะเมื่อกี้ที่ลองเนี่ยซายก็สนใจเฉดชมพูเพราะว่าที่สีมันแน่นจัดชัดจริงร้อยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ทำความสะอาดเพราะว่ากลัวมันเลอะเสื้อผ้านะคะทีนี้เราจะมาทำความสะอาดหน้ากันก็เริ่มด้วย Eye and Lip Remove นี่แหละเหมือนกันนะคะมันล้างได้หมดเลยทั้งตาคิ้วแล้วก็ปากนะคะลิปสติกเนี้ยดีเห็นไหมคะตั้งแต่ต้นคลิปมาเนี่ยถ่ายประมาณครึ่งชั่วโมงนะคือเนื้อมันชุ่มแล้วเราก็ไม่ใส่บนคนปากแห้งไม่รู้สึกเลยว่าแบบมีปัญหากับปากอะแล้วดูดิสีลิปสดชัดเงาวาวเหมือนเดิมเนื้อเป็นครีมมี่ค่ะที่เทสที่แขนนี่แบบนุ่มอะนุ่มนุ่มมันนุ่ม ลองไปลองที่เคาน์เตอร์นะคะลบๆอย่างนี้แล้วก็คิดว่าแบบเดี๋ยวกลัวลิปสติกมันจะเลอะแล้วน่าเกลียดจะลืมไปว่าเดี๋ยวจะลบทั้งหน้านะเพราะฉะนั้นเราก็เช็ดๆไปตามภาษาเราเช็ดเละตุ้มเป๊ะไปหมดอ่ะลิปสติกมันคือมันลบเครื่องสำอางวอเตอร์พรูฟด้วยพอไปโดนขอบปากขอบหน้าอะไรเงี้ยรองพื้นหลุดออกไปหมดดูกลายเป็นคนปากเบ้อแบบนี้นะคะเช็ดตาใส่แนะนำสำหรับคนที่ใช้มาสคาร่าที่ล้างออกเป๊ะยากมากๆนะคะให้บีบเจ้าเมคอัพรีมูเวอร์นะคะให้ชุ่มๆเสร็จแล้วนะคะแปะ2แผ่นนะแปะเลยประมาณ15ถึง30วินาทีนะคะเดี๋ยวเวลาเช็ดเนี่ยมันจะได้หลุดออกง่ายๆนะคะแล้วก็เราก็จะได้ไม่ต้องไปแบบถูผิวบริเวณรอบดวงตามากไม่ถูมันมากริ้วรอยล่องลึกก็จะยิ่งเกิดเร็วมากขึ้นเท่านั้นนะคะพอประมาณแล้วก็มาใส่สะอาดปิ๊งๆนะคะเหมือนตอนก่อนแต่งหน้าทีนี้ก็เหลือเดี๋ยวเราลบหน้ากันมีความรู้สึกได้ว่าไม่แสบตาเลยพูดจริงๆนะไม่ได้แบบขายของอะไรนะไม่แสบตาเลยจริงๆนะคะคือเราใช้แล้วเรารู้สึกได้ว่ามันอ่อนโยนแต่มันก็ลบอะไรต่างๆออกเห็นไหมเนี่ยให้ดูเนี่ยมันลบออกนะคะก็ไม่ได้มีกลิ่นอะไรแรงๆแทบไม่มีกลิ่นแต่จับกลิ่นไม่ได้อะ
เราก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันดูแบบดูอ่อนโยนดูรู้สึกว่าอย่างผิวแพ้ง่ายอย่างเราก็คงไม่เป็นอะไรนึกออกปะแต่ว่าเมคอัพรีมูเวอร์ที่ดีต้องมีลักษณะแบบเนี้ยเราต้องควักต้องล้วงบางคนใส่อินเนอร์ข้างบนข้างล่างเงี้ยแล้วหรือแบบมีทั้งอะไรนะมาสคาร่ากันน้ำเงี้ยถ้าไม่ล้วงไม่ควักเลยแล้วแบบแปะปุ๊บเข้าตานิดนึงแสบไม่ได้ไม่รอดล้างไม่ออกยังไงก็ล้างไม่สะอาดอันนี้คือสอบผ่านอ่ะชอบใครมองหาเมคอัพรีมูฟเวอร์อยู่ก็อย่าลืมเก็บอันนี้เป็นหนึ่งในตัวเลือกนะคะเราจะมาล้างหน้ากันแล้วค่ะควักแล้วนะออกมาเป็นแบบเนี้ยมันเป็นก้อนๆแล้วพอเราถูนวดไปมันกลายเป็นเหมือนแบบเหมือนออยมาดูใกล้ๆติดขึ้นมาดังง่ายมันละลายนะคะตั้งอยู่ในตลับของเขาว่ามันแข็งมากเลยนะแต่พอถูปุ๊บมันเหมือนมันละลายเหมือนอะไรรู้ปะเหมือนพวกเชียร์บัตเตอร์ครีมบำรุงผิวสมัยก่อนที่แบบคิดกันนะคะอันนี้หอมจังเลยอ่ะหอมกลิ่นคาโมไมล์หอมแบบไม่ได้หอมปวดประสาทนะคะหอมอ่อนๆแบบผ่อนคลายอ่ะบางคนเขาก็ขี้เกียจล้างอายแอนด์ลิปแยกเนาะเขาก็ทำแบบนี้แล้วก็ถูวนอย่างนี้เลยเพื่อที่จะล้างเมคอัพรอบดวงตาแล้วค่ะเช็ดออกแต่ที่จริงแล้วเนี่ยไปล้างออกเลยง่ายที่สุดล้างน้ำออกไปเลยนะคะไม่ต้องเช็ดก่อนขั้นตอนแรกก็ได้นี่ค่ะพอเช็ดมีเมคอัพติดออกมาเต็มเลยรองพื้นนะคะวันนี้ใส่ทารองพื้นชวบตัดตอนไปล้างหน้าด้วยน้ำค่ะหนึ่งแล้วเดี๋ยวไปล้างมาสดๆเปียกๆเลยคือพอมันโดนน้ำปุ๊บมันจะกลายเป็นเหมือนเห็นเป็นคล้ายๆน้ำนมขาวๆอะค่ะแต่ว่าไม่ต้องไปถูอะไรมันแล้วนะคะพอแล้วตอนแรกคิดว่ามันจะเป็นแบบเหมือนน้ำมันเนี่ยหรอคะล้างออกจากยากมือล้างออกง่ายมากพอโดนน้ำอะนิดเดียวเองโดนน้ำแบบไม่เยอะอะค่ะก็ออกแล้วผิวไม่แห้งแล้วไม่เหนียวนะไม่ได้เหมือนแบบออยล์เหนียวๆอะนุ่มอะไม่แห้งแล้วนุ่มแล้วก็ดูแบบสะอาดคือใครรู้สึกตัวเลยว่าสะอาดโอ้ยลูกนี้นะใส่ไม่ปล่อยเอาไว้จนถึงวันมานั่งทำคิวอยู่หรอกใส่แกะเล่นนานแหละวันนี้ก็จบแล้วกันนะคะสำหรับวิดีโอของไซตัวที่ไซให้ความสนใจมากสุดเลยก็คือเจ้าสองสิ่งนี้นะคะคือ first impression ที่ได้ก็อยู่ในวิดีโอนี้แหละค่ะครั้งแรกที่ลองใช้เลยแล้วก็รู้สึกแบบเฮ้ยโอเคอะไปลองกันนะคะอย่าลืมไปลองกันที่ The Body Shop ทุกสาขาค่ะวางขายเยอะไปแล้วขอขอบคุณ The Body Shop มากๆนะคะที่ส่ง product มาอัปเดตกันว่ามีอะไรออกใหม่แล้วก็ทำให้แฟนเพจของซายนะคะเพื่อนๆที่ติดตามซายได้รู้จักกับ product แบบใกล้ชิดก่อนใครนะคะจะมีอะไรมาแนะนำดีๆแบบนี้อีกนะคะก็อย่าลืมติดตามซายละกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย